องเม็ดทุกวันเลยนะร้อนบางทีก็แต่เสพมั่งไม่เสพมั่งแต่แล้วแต่ครับล่าสุดนี้เราเสพไปกี่วันแล้วเนี่ยครับผมตั้งเมื่อวานครับเล่นไปเมื่อวานครับแต่เล่นเมื่อวานครับแล้ววันนี้มากองปราบก็คือมาเพื่อมึกเพื่อมาบอกมาบอกแล้วยอมให้จับเลยบอกว่าผมไม่อยากให้ปืนนี้ไปตกอยู่ที่ใครครับไม่บอกงั้นนี่ตำรวจเป็นคนจับตำรวจเป็นคนจับเองคุณไม่ได้บอกไม่ใช่แล้วคนที่ผมมาเนี่ยผมก็อยากให้โดนจับทำไมไม่เปิดเอวให้ดูก่อนที่แรกว่ามีปืนเนี่ยจะต้องบอกเรียกคืออยากให้โดนจับเพราะว่าผมก็ได้หนีทางนู้นด้วยครับคือไม่อยากให้โดนเขาตามล่าเลยใช่ไหมโดนกี่ครั้งครับโดนแต่โดนจำหน่ายหนึ่งครั้งแล้วก็โดนเสพนี่ประมาณสามครั้งเลยเสพสามครั้งปีอะไรจำหน่ายปีอะไรปีสี่หนึ่งสี่หนึ่งจำหน่ายแล้วเสพนี่สามครั้งนี้ประมาณผมก็จำปีอะไรออกมาได้กี่ปีแล้วออกมาได้ตะปีนึงแล้วได้ตะปีกว่าเนี่ยอันนี้คือคดีเสพใช่ไหมครับคดีเสพตามโดนจำหน่ายโดนคู่จีบบางบอลครับเด็กขึ้นจัดมากเพราะเขาเข้ามาขโมยหักนู่นหักนี่หักอะไรในบ้านเอานู่นเอานี่ไม่อาชีพเราคือรับจ้างเฝ้าที่ผมก็เก็บของเก่าด้วยอะไรด้วยไม่รับให้เฝ้าที่หนักเขาก็ให้เฝ้าที่อ๋อเขามีนักการเนี่ยแล้วกระสุนอะไรกระสุนอยู่ในรังเพลิงเลยอ่ะข้าวครับทำไมกระสุนต้องใส่ในรังเพลิงขอผมป้องกันตัวครับคุณนุ่นเขาโดนยิงหลายเที่ยวเลยเคยโดนตามยิงหลายครั้งแล้วครับรอดได้ไงมีของดีคิดอะไรว่าสติไม่ดีจริงแต่ที่ฉุกคิดก็คือมันมีกลิ่นกลิ่นคล้ายเสพยายาบ้ากินนะติดตัวมาประมาณนี้ก็ยังมานั่งคุยกับพี่เขาเล่นปรากฏว่าเดี๋ยวจะจับมันตรวจฉี่ก็เดินออกไปเดี๋ยวก็เดินตามออกไปตามไปปุ๊บเนี่ยก็บอกให้สิบเวนไหนลองตรวจได้มีอะไรบ้างก็เลยตรวจกันพอตรวจแล้วร่วงแล้วก็เปิดก็เจอปืนเลยก็เจอปืนแล้วเฮ้ยเจอปืนก็เลยทำการจับกลุ่มประมาณนี้